สวัสดีครับเก๋าโต้งครับวันนี้เราอยู่ที่งาน E-Outside Expo ครั้งที่2ที่นี่ครับเอาดอกบูทานิก้าครับไม่ใช่รายการกาแฟนะครับวันนี้นะฮะเตรียมเป็นเราจะมาวอล์กทูทั้งหมดเลยว่าไอ้ของที่เขามีนำมาขายเอามาลดราคาพิเศษแล้วก็มีของบางอย่างที่เป็นของประมูลด้วยซึ่งมันเป็นแบบของแบบมีจำนวนน้อยมากตอนนี้ที่สำคัญในเมื่อทีมครีมมาเนี่ยเราจะมาดูครับว่ามันมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกาแฟในสายแคมปิ้งในสายเอาท์ดอร์ยังไงกันบ้างถ้าเกิดใครที่ขับรถมาเนี่ยตรงด้านโน้นเนี่ยหันไปก็จะมีที่จอดรถนะผมดูได้ตาเปล่าเมื่อกี้มันจอดได้ประมาณเกิน50คันอ่ะแต่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เยอะอยู่นี่ฮะเราเจอคนเดิมอีกแล้วนะครับคุณอีฟมาร์เก็ตติ้งของที่นี่ครับสวัสดีค่ะปีนี้มีอะไรแบบว่าแบบพิเศษน่าสนใจป่ะก็มีการประมูลสินค้าที่แบบว่า limited edition จำนวนจำกัดเพียงรายการละ1ชิ้นเท่านั้นคือโฟร์แมนครบรอบ120ปีอ๋อแดงๆนั้นป่ะไอ้ที่เห็นโพสต์อยู่ใน Facebook อยู่อันนี้คือมีอย่างละ1ชิ้นประมูลอย่างเดียวด้วยไม่ให้จับสลากแบบนี้ด้วยประมูลค่ะประมูลแต่ว่าราคามันอาจจะทะลุไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้เหมือนกันใช่แต่ว่ารายได้หลังค่าใช้จ่ายเราจะบริจาคให้กับทำการกุศลโอ้ค่ะแล้วก็มีสินค้าของซีซั่นของปีหน้าค่ะ2022อ้าวเหรอเอามาโชว์ปีนี้เลยอ่ะเอามาโชว์ปีนี้มันเราถ่ายเป็นเทปง่ายๆสบายๆเราจะ walk through แล้วก็ดูว่าสินค้ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคเราเริ่มจากโซนแรกคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นทีนทุกอย่างถูกจัดเรียงเรียบร้อยไซส์วางเรียบร้อยแปลว่าคุณแค่ดูว่าอยากได้คู่นี้มีไซส์คุณหรือเปล่าบอกเลยว่าคีนเนี่ยเป็นสปอตที่ปีที่แล้วคนมาเยอะที่สุดแบรนด์คีนเนี่ยมันคือแบรนด์รองเท้าเนาะมันเป็นรองเท้าเดินป่าที่มีฟังก์ชันแบบว่าเซฟตี้หน้าเท้าจากอเมริกาใช่ค่ะทีเนี้ยพอมันเป็นฟังก์ชันของเอาท์ดอร์เนี่ยเขาก็เลยคิดค้นว่าแล้วทำไมแซนเดิลหรือรองเท้าแตะมันถึงปกป้องนิ้วเท้าข้างหน้าไม่ได้เขาก็เลยผลิตรุ่นต่างๆเข้ามาที่แบบว่าซิกเนเจอร์คือปกป้องนิ้วเท้าเป็นเซฟตี้จนปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ใส่ในฟังก์ชันที่เป็นเอาท์ดอร์อย่างเดียวแล้วในไลฟ์สไตล์คนใส่ทำงานได้เยอะแยะเลยเป็นแฟชั่นไปด้วยแล้วซึ่งคีนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีรองเท้าที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกึ่งแซนเดิลผสมแบบเด็กก็มีนะแล้วก็แบบถ้าเกิดจริงจังนะมันก็จะเป็นพวกไฮกิ้งบูทเป็นพวกแบบว่าเทรคกิ้งเป็นคือแบบซีเรียสก็ได้มีตั้งแต่แบบว่าวันสบายๆจนถึงวันที่คุณเอาจริงเอาจังซีรีส์นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวยอดนิยมคนใส่เยอะมากสายกองหนังกองละครกองถ่ายสายครีเอทีฟเนี่ยใส่กันโคตรเยอะผมเข้าใจว่ามันมีความสบายอันนี้ก็เป็นบูธกาแฟบูธแรกเนี่ยที่เราเดินมาเจอนะครับก็สะดุดที่นี่ที่นูก็ส่วนตัวผมไม่เคยใช้แวนเคยใช้ป่ะผมยังไม่เคยใช้แต่ว่าที่แบบเดินมาดูเพราะว่าเขามีครบเลย3รุ่น2รุ่นใช่มันค่อนข้างหายากผมว่าหาร้านที่แบบซื้อยากครบอันนี้คือเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะเป็นคนนำเข้าเลยว่างั้นครับอันนี้รุ่นอะไรนะครับคลาสสิกรุ่นคลาสสิกครับเท่าไหร่นะครับ13,900ค่ะ13,900นะฟังไว้นะ13,900นะอันนี้อะไรครับซิมพลิซิตี้ค่ะอันนี้รุ่นโทษทีค่ะฟินิกอันนี้ฟินิกตัวน่าจะตัวเล็กสุดค่ะ7,000ใช่ไหมครับ7,700อุ้ยราคาดีครับแล้วก็อันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับครับเอาจบเลยจบตัวจบตัวนี้ดีครับโอเคตัวจบตัวนี้เพราะว่าวัสดุนะผมแนะนำเพราะว่ามันเป็นเหล็กทั้งก้านถึงตรงนี้แต่ว่านี่มันน่าจะเป็นรุ่นใหม่เพราะว่ามันจะมีไอตัวพลาสติกมาแทรกนะครับเป็นพวกเนื้อดีๆหน่อยถ้วยเขาบอกถ้วยเป็นแม่เหล็กด้วยใช่ค่ะรุ่นอื่นจะไม่มีมดึงออกเลยอยากให้คุณแบรนด์แนะนำหน่อยว่าเหมาะกับชงอะไรได้บ้างเหมาะกับชงได้หมดเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นแบบกว้างกว้างนิดนึงแต่ว่าผงจะเยอะนิดนึงนิดเดียวไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงว่าไม่ใช่ผงที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเหมาะแบบสำหรับคนที่ชอบทานเอสเปรสโซ่ดริปทุกอย่างเลยมันสามารถจบได้ในตัวเดียวแล้วก็มีตัวนี้ที่เมื่อกี้เราเดินมาดูไม่เดินมาดูหรอกเราชิมไปแล้วด้วยชื่ออีกทีก็ขอชื่ออีกทีคาซักโลต้า2ค่ะคาซักโลต้า2ประเทศโปแลนด์ของโปแลนด์อ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นเครื่องแบบชานมันจะมีแบรนด์ของไทยใช่มั้ยแล้วก็มีอลาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยใช่อันนี้เป็นของโปแลนด์นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเค้าก็จะมีพวกของโซโต้ที่อ่ะถ้าพูดสายแบบแคมป์กาแฟนะมาดูตรงนี้มันก็จะเป็นผมเขาเรียกว่าอะไรดีวะเตาอ๋อเขาเรียกเตาแมงมุมใช่ไหมครับด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้เหรอครับก็จะอย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้ก็จะมีกาใช่ไหม
สำหรับดริปหรือว่าจะเอาไปใส่กับตัวคาซักหรือวางโมก้าพอร์ตอะไรอย่างนี้ขีดละวาก็ได้ค่ะอันนี้คือเอาไว้แบบย่างเนื้อเหรอครับโอ้โหดูดีแจ๋วซึ่งมันมีหลายตัวนะดูข้างในเพียบเลยแล้วก็พวกซาลาเปาทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นก็แวะมาดูเองนะครับถ้าเกิดสายกาแฟแคมป์นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแต่ชอบนี่สุดเลยแก้วโซจูแก้วโซจูโซนอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีครับคุณอีฟโซนนี้เราจะเรียกว่าเอาท์ดอร์เกียร์ทั้งหมดก็คือมาโซนนี้ใครอยากมาไม่ว่าจะเริ่มต้นแคมป์หรือแบบว่าระดับแบบเลเวลสูงแล้วครบจบในที่เดียวตรงนี้เลยเพราะเห็นเนี่ยเอาแค่แบบป้ายยี่ห้อนะมีหมดเลยนะพาตาโกเนียตัว DOD แบบก็เยอะอ่ะมันก็รู้มันเป็นแบรนด์ชั้นนำทั้งหมดเลยก็คืออย่างที่บอกใช่ไหมมันมีทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ทำอาหารก็มีโต๊ะนั่งเป็นเซฟๆซึ่งเขาก็เซฟไว้ให้ว่าแบบหน้าตามันเป็นยังไงอะไรยังไงนู่นนี่นั่นไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มันครบอ่ะไม่รู้จะบอกไงมันครบจริงๆนะต้องลองมาจิ้มมาเองครับอันนี้นะครับมันชื่อว่า Ticket to the Moon เพราะว่ามันเหมือนดวงจันทร์อ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูพี่เขากลางแล้วก็มือซีดแล้วก็ใส่เดี๋ยวให้แค่นั้นอีกสองลิตรเดียวสองลิตรเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้200ผมหนัก85หนักเท่าไหร่90ครับมึงแล้วล่ะมานอนไหมนอนไหมเอ้ยได้โอ้โหถ้าคุณไม่รู้จักรองเท้ารุ่นนี้อย่าบอกว่าคุณฟังเพลงฮิปฮอปครับ Timberland Boot นะฮะนี่แบบว่าเรียกว่าใส่กันมาตั้งแต่ยุค90จนถึงทุกวันนี้มันพิเศษยังไงเอาง่ายๆนะไม่ว่า Timberland เนี่ยจะลดราคาแค่ไหนเท่าไหร่เมื่อไหร่ตัวนี้ไม่เคยลดราคาใช่นั่นบอกถึงความเป็นมาตรฐานความคลาสสิกในตัวมันเองเมื่อก่อนที่พับ90ก็แต่งตัวแบบนี้ตลอดเลยครับ0 2000ต้นๆแล้วตอนนี้แฟชั่นกำลังวนกลับมาแล้วด้วยเข้าเซ็ตด้วย90เด็ก90ใส่ที่อุณหภูมิ90ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ตัว Limited Edition Stanley ตัวนี้ฉลองครบรอบ108ปีตัวนี้เห็นบอกว่ามีเข้ามาแค่108ชิ้นใช่ราคาอยู่ที่ 2,750 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่น่าสะสมครับแต่ลี่ตอนนี้เข้ามาในเมืองไทยกี่ปีแล้วประมาณ2ด้วยความที่รูปทรงมันมีหลากหลายสไตล์แล้วคือไม่ใช่สายแคมป์อย่างเดียวที่ใช้แล้วเหมือนกันเหมือนคีนเลยก็คือใช้ไปแบบทำงานไปเที่ยวไปอะไรก็คือใช้ได้หมดนะคือไม่ใช่เอาท์ดอร์อย่างเดียวที่ใช้แต่ลี่ที่อีบอกว่าแบบว่าคนเริ่มรู้จักเนี่ยอันนี้คือในเมืองไทยนะครับจริงๆแล้วสแตนลีย์เนี่ยอย่างที่บอกมันอายุ108ปีใช่ป่ะคือในเมืองนอกเนี่ยดังมากผมรู้จักแบรนด์เนี้ยจากอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ําเมื่อก่อนผมจะคอยรีเสิร์ชว่าแบบอุปกรณ์เค้าเรียกว่าพวกคอนเทนเนอร์ที่เก็บความเย็นเนี่ยมันมียี่ห้ออะไรบ้างแล้วจัดอันดับอะไรยังไงอันนี้มันเป็นอันดับต้นๆของโลกเว้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ดังๆของเค้านะจะเป็นพวกลันช์บ็อกซ์ใช่ป่ะที่แบบว่าเป็นเวิร์คเกอร์แบบผู้ใช้แรงงานเนี่ยที่เค้าใช้แบบในการที่จะแบบว่าเอาไปเป็นใส่อาหารกลางวันไปกินซึ่งเขาใช้กันเป็นปีๆเว้ยชื่อเสียงของเขามีมานานมากแล้วที่สำคัญคือสีเนี้ยสีอย่างเงี้ยนี่คือสีคลาสสิกเห็นแล้วนึกถึงอะไรอีกแลนด์โรเวอร์ถ้ามาดูตรงโพเดียมตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขามีตั้งแต่ตัวโอ้โหคงเป็นช่วงต้นๆอ่ะไล่มาให้ดูว่าวิวัฒนาการมันมาเป็นยังไงอะไรยังไงมันก็มาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ปี2ปีก่อนนั้นเราก็ทำให้ดูตัวนี้ไปตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดริฟต์ของสแตนลีย์เหมือนกันเฮ้ยแวนเมฆมันคือเฟรนเพรสดูมาแล้วโคตรใหญ่ 1.4 ลิตรนี่คือกินทั้งแคมป์เหรอใช่ทำหนึ่งทีกินได้ทั้งหมู่บ้านอันนี้จริงๆมันทำโคบูก็ได้เลยนะจริงเหรอใช่แช่ไว้แช่เลยพอพูดบอกโคบูนี่ที่ดูน่าใช้มากใช่ใช่นั่นแหละเอาจริงส่วนใหญ่เฟรนเพรสเดี๋ยวนี้คนใช้เอาไปทำโคบูเยอะมากๆไม่ต้องจองไงพี่พอเช้าค
ุณทำเฟรนช์เพรสเย็นปุ๊บคุณเบียร์รู้กันเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้น่าสนใจอันนี้ตื่นเต้นกว่านี้เฮ้ยอันนี้เจ๋งหรอหรอถ้าคำโคบูคือเราบดกาแฟบดแล้วก็ใส่แล้วก็แช่น้ำแช่น้ำแล้วก็ปิดไว้แค่นี้ปิดไว้แค่นี้แค่นี้พอเราพอจะเอาก็กดลงพอแช่ครบเวลาปุ๊บกดลงเตะเฉียบเฮ้ยแล้วผมก็จะออกน้อยนะเออหลุดมาน้อยมากเชี่ยนี้นะอันนี้น่าโดนว่ะมึงกินได้ทั้งครอบครัวพี่ทำหนึ่งทีพี่กินได้มาสองวันสามวันเลยอยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่ได้เป็นอาทิตย์นี่นะแนะนำเลยนะว่าอุดรูไว้ก่อนอุดรูไว้อะไรบอกทริคเหรออุดรูไว้นะอุดรูไว้ก่อนนะแล้วก็เอากาแฟใส่ฮะแล้วแช่ไว้ตั้งสามนาทีแล้วค่อยปล่อยนี่กลายเป็นอะไรเรียกว่าอะไรกลายเป็นเหมือนนี่เคเบิลเลยเคเบิลกลายเป็นเคเบิลเทคนิคสำหรับคนที่ซื้ออันนี้ไปใช้ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบฟิลแบบแช่อยู่แล้วว่ามันก็ค่อนข้างจะสกัดช้าใช่ป่ะเราแช่ให้อร่อยแล้วก็ปล่อยทีเดียวเลยสำหรับสายแคมป์ที่แบบเอาชัวร์อ่ะแล้วอุณหภูมิไม่ต้องสูงมากนะเออมันกำลังได้กำลังดีเลยนี่เทคนิคแช่แล้วก็ค่อยปล่อยอร่อยแน่ไม่ต้องมีเทคนิคการดองการดิฟให้ไปใช่ไม่ต้องเทแบบไม่ต้องเทกี่ครั้งแบ่งเทกี่ครั้งเททีเดียวอร่อยเลยบอกว่าเป็นประมูลใช่ไหมประมูลใช่แบบว่าเป็นโคแมนครบรอบ120ปีใช่แล้วมีแค่อย่างละชิ้นด้วยใช่มันก็จะประกอบด้วยเต็นท์เก้าอี้เตา2หัวเตาหัวเดียวตะเกียงถุงนอนคูลเลอร์รายการละ1ชิ้นเท่านั้นตัวไหนที่คิดว่าน่าจะพุ่งสุดพุ่งสุดเหรอจะเป็นตัวนี้ด้วยแล้วก็อีกตัวที่คนตามหานู่นๆตะเกียงตะเกียงที่ตอนนี้แบบว่าไปถึงแบบหลายเท่าตัวแล้วที่คนตามหาอยู่ใช่ค่ะสมมุติถ้าวันนี้พี่สมมุติเนี่ยเราถ่ายอยู่เนี่ยแล้วพี่ถ่ายพี่ทำร่วงพี่ก็ต้องรับไปเลยในราคาที่ไม่ต้องประมูลถูกป่ะเนี่ยจะตอบยังไงดีอ่ะคือประมูลไม่น่าจะสู้เขาไหวเงี้ยอันนี้ประมูลมาที่เท่าไหร่นะ27วันเสาร์ที่27เวลาบ่าย2บ่าย2บ่าย2เป็นต้นไปเป็นต้นไปก็คือว่าจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ก็คือ6ชิ้นเนี้ยประมูลไปเรื่อยๆคือสมมติตัวเนี้ยไม่ได้บอกว่าตัวเนี้ยมี5นาทีถ้าเกิดสู้กันไม่หยุดเลยอ่ะก็ไปเรื่อยๆไปอ่ะพอมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น limited edition ใช่ Celtic ของ Celtic อันนี้เป็นสีพิเศษเหรอสีเป็นรุ่นพิเศษดีกว่าไม่มีรุ่นแบบนี้จําหน่ายตอนนี้เป็นเหมือนแบบวินเทจจ๋าๆอันนี้อันที่72มีแค่100ใบแล้วในเมืองไทยก็มีไม่กี่ใบใช่ถูกต้องโอ้อันนี้ไม่ได้ประมูลอันนี้ขายราคาปกติอันนี้ขายอันนี้เริ่มขายตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่มั้ยวันพรุ่งนี้ละใช่วันศุกร์ละต้องมาดูแล้วก็หมดเลยไปเลยของตรงนี้ก็จะเป็นแบบพอแรกกันพิเศษหมดเลยเอ้ยอันนี้สวยว่ะสวยสีเฮ้ยมันนี่มันต้องใช้ด้วยกันเหรอครับมันเป็นเซตมาเลยค่ะก็คือทอปดีไซน์คอลแลบกับคีนซึ่งที่เนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งสองแบรนด์อยู่แล้วใช่ค่ะก็คือถ้าซื้อแล้วก็ควรต้องซื้อแบบให้ครบใช่ไหมครับจัดเป็นเซตเลยเป็นกระสวยว่ะสวยสวยเลยน่ารักเชียวแต่อันนี้น่ารักกว่าใช่อันนี้น่ารักกว่าอันนี้หนูมีแล้วนี่ขิงไปด้วยขิงหนูมีแล้วอ๋ออเล็กอเล็กตกใจหมดเจ็ดร้อยห้าสิบเปล่าเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้เท่าไหร่วะอีฟอันนี้เท่าไหร่3,850บาท3,850ราคาดีน่ารักไปประกูอ่ะปกติไหนทันๆล่ะทำอายุทำอายุสีน่ารักมากเลยมากส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของปี2022ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีขายแต่มีให้ดูใช่ค่ะเราให้ดูใกล้ๆเฮ้ยมันเป็นยีนนี่ป้ายแซมเปิลยังอยู่เลยนี่รู้ว่าสายสนีกเกอร์ถ้าเกิดตัวไหนที่มีป้ายแซมเปิลอย่างเงี้ยคือราคาแพงนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบมันเป็นตัวแบบตัวอย่างใช่มันจะมีคู่เดียวว่าตัวนี้ขายดีแน่ใช่สีแม่งแบบสีแม่งสีแม่งได้เลยแล้วตรงเนี้ยพอมันผ่านการใช้งานแล้วอ่ะมันจะมีความสวยในแบบของมันเองอ่ะจะมีเสน่ห์ในตัวเองอันนี้พูดถึงรองเท้าหรือพูดถึงตัวเองครับตัวเองค่ะนี่ฮะ
ะอย่างเงี้ยเออพวกนี้ก็สวยไอของแซมเปิลพวกเนี้ยสุดท้ายมันไปไหนอ่ะก็จะขายจริงเหรอของแซมเปิลก็ขายเหรอแปลว่าถ้าเกิดบูธครีมตรงนั้นอ่ะเดินๆอยู่แล้วอาจจะมีของแซมเปิลแทรกๆแทรกๆอยู่มีอยู่ตอนนี้เว้ยนี่แล้วแต่ฟุกเจอเลยนะเออจริงสายสนิเกอร์เขาจะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นแบบแซมเปิลอ่ะมันจะเป็นของแรร์เฮ้ยทุกคนทิมเบอร์แลนด์เบฟว่ะไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่นะเนี่ย 8,900 ครับใจตกใจเบาๆนะว่าแบบอยู่ๆจะมาเจอทิมเบอร์แลนด์เบฟที่นี่แต่ว่าเมื่อกี้ถามแล้วครับเขาบอกว่าไม่ได้ขายที่นี่มันขายออนไลน์ก็มาสแกน QR code สวยว่ะมีบูธเบลติกด้วยว่ะเรามีรุ่นพิเศษในยังไงฮะพิเศษยังไงครับ Black Style Edition ของก่อนเอเพสแล้วก็คือมันจะมีตัวมาก็ผ่อนแล้วก็แก้วช็อตให้2อันอ๋อก็จะเป็นสีพิเศษแล้วเป็นดำทั้งหมดเลยดำทองใช่มั้ยใช่ดำสวยว่ะสวยว่ะสวยเหมือนว่ารุ่นทั่วไปก็มีมีคันรุ่นอะไรนะวิก้าต้องรุ่นใหม่เหรอเปิดบนนี่คือเพื่อที่จะแบบว่าได้เห็นเหรอใช่ใช่ด้วยแล้วก็อันนี้มันก็แค่กันแบบกันกระเด็นโดนเราความร้อนมาดูข้างล่างอ๋อนี้ยังเป็นอันทั่วไปยังไม่ได้เป็นแบบตัวอินดักชันอันนี้น่าสนใจไหมครับคุณแม่แก้ปัญหาคนที่ไม่มีเตาเขาเรียกว่าอะไรนะเตาไฟฟ้าคือโมก้าพอร์ตเนี่ยปกติเนี่ย มันจะต้องใช้เปลวไฟใช่ไหมต้องใช้เตาแก๊สหรือใช้ไฟผ่านโดยตรงอ่ะซึ่งแบบเหมือนต้องเกิดความร้อนจากตรงนั้นจริงๆอย่างคอนโดเขาจะมีกฎว่าห้ามใช้เตาที่มีเปลวไฟใช้เป็นพวกอินดักชันนะเตาอินดักชันโมก้าพอร์ตปกติไปวางเนี่ยใช้งานไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็จะใช้ตัวเนี้ยไปตั้งก่อนปุ๊บเสร็จแล้วโมก้าพอร์ตวางคราวนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวพอแก้ปัญหาให้ว่าแก้ปัญหาที่ดีเชิดคาเทฮาร์ก็มีเป็นของเบลติเองนี่ปั๊มนมปั๊มฟองนมมีตัวนี้ด้วยคาปูหรอตัวนี้คือใส่นมไว้เลยก็ใส่กาแฟข้างล่างนะน้ำร้อนอะไรเสร็จปุ๊บใส่นมร้อนไว้ก่อนใช่แล้วก็จะเป็นแบบพอมันเดือดได้ที่ของมันมันก็กระจายมาเป็นฟองนมข้างบนให้คุณเป็นเซลล์เบลติป่ะครับทำไมไม่เป็นเซลล์ชอบดูเฉยมันน่ารักดิมันเป็นลายเนี่ยสมแล้วครับจอแบบลายวัวลายวัวความรู้เรื่องจริงลายวัวลายวัวเนี่ยเขามีเมล็ดด้วยนะเมล็ดกาแฟคิ้วเมล็ดอะไรเราดีดีดีบดมาแล้วบดมาแล้วนี่ก็จะเป็นแบบสายพวกเข้มหมอดพวกโมกพอดอะไรเงี้ยพร้อมพร้อมคลาสสิกอันนี้เป็นบดแล้วหรือว่าบดแล้วบดแล้วอันนี้บดแล้วครับฮอตบราวน์คาเฟ่ไหนๆแคมป์แล้วก็เลยต้องมีมัชเมโล่เอาไปปิ้งนี่ฮะในแบรนด์ดังที่คนไทยน่าจะรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีเฮ้ยเยติครับทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะมันจะมีแก้วเก็บความเย็นไปจนถึงจำเข้ามาจำเข้ามาครับพรีเมียมพี่เดียมันอยู่ตรงนี้นี่หมุนหมุนหมุนนี่พร้อมดื่มมาแน่พร้อมดูดไอ้อันนี้ก็ใส่อย่างอื่นใส่อื่นก็แล้วแต่ว่าทำไงชอบกินแบบเก็บเงินซ่อนเมียอะไรเงี้ยโอ้โหตอนสลึกเก็บเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นที่รู้สึกว่ามันพรีเมียมมากเลยช่วยดูจับรู้สึกได้เลยมึงน่าจะเก็บโหดมากอยู่นะแล้วผมเพิ่งดูแบบเขาเทียบรีวิวว่าเวลาของแก้วเก็บความเย็นของหลายๆยี่ห้อเยติขึ้นอันดับหนึ่งเลยทีนี้ใส่กาแฟห้ามพลาดนะทรงนี้นะดียังไงครับทรงนี้มันช่วยเรื่องกลิ่นเวลาเราแบบยกอย่างนี้ฮะคือมันบีบมาอย่างเงี้ยใช่เวลาอะโรมามันพุ่งขึ้นใช่ไหมทุกทีมันก็ขึ้นตรงๆปกติครับแต่ว่าแก้วนี้มันช่วยบีบขึ้นมานิดนึงทำให้กลิ่นมันเข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าแบบจมูกเราอ่ะได้ดีขึ้นเวลากินกาแฟก็สุนทรีขึ้นนะทีนี้เก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ดีแล้วคุณลองช่วยเลือกแนะนำดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าคนที่จะซื้อเอาไปใส่กาแฟเย็นซื้อตัวไหนใช้งาน
กาแฟร้อนตัวไหนใช้งานกาแฟร้อนนี่เลยทามือเลยกาแฟร้อนแม่อันนี้มันเป็นแก้วแบบเดิมแต่ว่าเอาแบบพกไปไหนมาไหนดิผมว่าไซนี้กาแฟเย็นใช่ไหมกาแฟเย็นไซนี้เลยกำลังดีไม่จืดไปด้วยเวลาดิฟเย็นหรืออะไรเงี้ยแอลเพสเมกาโน่เลยฮะไซนี้แข็งเย็นยาวๆงั้นผมขอเลือกตัวนี้เป็นกาแฟร้อนหนึ่งเลยมันมีหูจับสองเลยผมว่า14ออนเนี่ยได้ถึงประมาณแบบลาเต้ร้อนลาเต้ร้อนได้สบายสบายแต่จริงๆทุกอันมันได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะอยู่ที่ทรงที่เลือกใช้อันนี้ก็จับสะดวกไม่ร้อนมือถือว่าดีปีที่แล้วอ่ะก็มีรถยี่ห้อโพลาริสเนี่ยขายแต่เราก็ไม่ค่อยได้คุยมากปีนี้น้องใหม่อยู่น้องใหม่ดูแลโพลาริสใช่ค่ะดีครับอันนี้เราเรียกว่าผมจะเข้าใจพวกนี้เรียกว่า ATV UTV ค่ะ UTV แต่ต่างกันคือ ATV จะเป็นแทนพวงมาลัยถ้า UTV จะเป็นพวงมาลัยอ่ะ 1,000cc ราคานี่โอ้โหคันนี้ 850,000 คันนี้1,200,000ค่ะ1,200,000ครับอันนี้จะเป็นรถแบบลุยเข้าป่าแอดเวนเจอร์โดยเฉพาะถ้าอยากให้ช่องเรามาลองขับเล่นลองคอมเมนต์เอาไว้เขามีให้ลองใช่ไหมโอ้โหตรงนี้อีฟบอกว่ามีตัวที่มีสต็อกคือไอ้คันแรกเนี่ยมันออกมาขายแล้วหมดภายในเวลา3วัน 3,000 คู่โอ้โหก็คือยูนี้คอลแลบกับเอ็มมี่เนี่ยเป็นร้านซีเล็กเขาเรียกอะไรซีเล็กช็อปซีเล็กช็อปที่ญี่ปุ่นดังมากเขาก็เอามาคอลแลบกันเมื่อกี้เนี่ยผมยืนเขาบอกมันม่วงอะไรว่ามันม่วงน้องม่วงไงก็เลยเป็นมันม่วงตั้งชื่อให้ดูแล้วรีบมาอันนี้บอกเลยเพราะว่าตั้งแต่มาถ่ายอันเนี้ยมีแต่คนมารุมอยู่บูธนี้ซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันพิเศษเข้าได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นมันแปลว่าที่เหลือนี่อันนี้เราก็จะแบ่งขายเป็นวันๆใช่ไหมแบ่งขายเป็นวันๆในแต่ละวันมีโควต้าใช่แล้วก็จำกัดจำนวนต่อคนซื้อด้วยต้องมาตั้งแต่กี่โมงครับ10โมงถึง2ทุ่มค่ะถ้ามันเป็นตัวอย่างนั้นแสดงว่า10โมงก็น่าจะมาจะเทียบกันแล้วถ้าขึ้นไปชั้นลอยนะฮะก็จะมีเต็นท์ใช่ไหมเป็นเต็นท์แบบรูปแบบต่างๆที่เขาตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าสนใจก็สามารถที่ไปดูได้นี่มองไปถึงสุดนู่นเลยนะก็จะเป็นส่วนที่จะเรียกว่าอะไรดีวะโคตรเซลเนี่ยมากสุดถึง 70% แล้วก็มันมีแบรนด์อะไรบ้างอีกตรงเนี้ยตรงนี้หลักๆนะคะก็จะเน้นเป็นไลฟ์สไตล์จะมีตั้งแต่โครมบับเบิ้ลบีเคลตี้เทอร์โบดีไซน์คูดินี่กามิชิแล้วก็แบรนด์โอคลีค่ะเป็นไลฟ์สไตล์หมดเลยตรงนี้เยอะมากจะให้เจาะไม่รู้จะบอกยังไงมาดูเองเยอะจริงอีฟบอกหน่อยว่ามาที่นี่ปีนี้เนี่ยมีบริการยังไงบ้างที่เพิ่มเติมขึ้นมาเห็นได้ชัดคือที่จอดรถเราเพิ่มให้ถึง4จุดแล้วปรับสภาพคืนแล้วจอดง่ายมากมารอบที่แล้วฝนตกนี่โอ้โหเอาเรื่องคราวที่แล้วอุปสรรคมีเยอะแต่ปีนี้เราเตรียมพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาช็อปได้อย่างเต็มที่ค่ะจอดได้กี่คันแต่ละที่50อ่ะมุมนึงอ่ะมีบางที่เป็น100คันด้วยโอ้โหเข้าไปถึงข้างในได้แล้วก็เรามีจุดบริการรับส่งแบริ่งเรามีรถรับส่งกรมอุทกตรงถนนสัมภาวุฒิเรามีบริการรับส่งเหมือนกันยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกซ์ในเพจเลยค่ะสำหรับคนที่จะมาที่นี่นะฮะงานก็จะมีตั้งแต่วันที่26 27 28ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มของรถที่รถเยอะๆมากมายที่น่าสนใจมากๆเลยคืออะไรบ้างน่าสนใจทุกแบรนด์เพราะรถทุกแบรนด์รถมากกว่าปกติไล่บอกไม่ได้จริงๆอ่ะต้องมาดูเอาจริงนะวันนี้มันเป็นแค่วันเพรสกับวันที่เป็นสมาชิกพิเศษบูธคีนอย่างแน่นเลยนอกเหนือจากสินค้าลดราคาเยอะมากแล้วก็จะมีฟู้ดทรัคที่ปีนี้จัดไว้ด้านนอกเพราะว่าจำนวนของฟู้ดทรัคมันเยอะขึ้นแต่ที่สำคัญครับในเมื่อช่องเราเนี่ยโฟกัสไปเรื่องของกาแฟงานนี้เขามีร้านกาแฟสไตล์แคมปิ้งมาเปิดงั้นขออนุญาตไปปิดคลิปที่ร้านกาแฟเลยละกันกิ๊บขอบคุณมากขอบคุณค่ะเพื่อนพับกันหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟร้านเดียวที่ตั้งที่นี่นะฮะโดยที่หน้าตาร้านเห็นชัดเจนมากเลยว่าเป็นสไตล์แคมป์ชื่อร้านต้นแบบต้นแบบ
แคมป์คาเฟ่แคมป์คาเฟ่มาจากอะไรพี่ชื่อลูกชายครับอ๋อชื่อลูกชายใช่ครับผมเข้าใจตอนแรกเลยว่าแบบเอ๊ะทำให้แบบเราจะเป็นต้นแบบของคนที่ทำร้านเป็นสไตล์คาเฟ่ไม่ใช่ออกเป็นชื่อลูกชายอันนี้เป็นเซตอัพที่ปกติที่จะออกที่คุณใส่แคมป์อยู่แล้วป่ะใช่ครับใช้งานจริงเป็นของใช้งานจริงหมดเลยของใช้งานจริงใช่ไม่ได้ซื้อมาทำเพราะว่าจริงๆคือแคมปิ้งอยู่แล้วแล้วก็ทำกาแฟปกติก็ทำผมทำร้านเป็นสไตล์วินเทจมากกว่าอ๋อแต่ว่าร้านเนี้ยไม่ได้เปิดปกติจะออกเฉพาะอีเวนต์ป่ะใช่ครับใช้ลันช์บ็อกซ์ของสแตนลีย์ด้วยดัดแปลงดัดแปลงอันนี้ไม่ใช่เขาไม่ให้มาใช่ไหมคือเราใช้เองด้วยใช้เองใช้เองละครับปกติเลยครับอ๋อนี่โอ้โหนี่ครับขออนุญาตครับแกลเลอรี่และสีตรงด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยก็จะมีแมชชีนด้วยแหละเพราะว่าแต่เข้าใจว่าพอวันเสาร์ที่คนมาเยอะถ้าแค่นี้นี่สู้ไม่ได้แน่นอนต้องเอาแมชชีนมาสู้เท่านี้ครับวันนี้ครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูอะไรอยากจะจับจองอะไรเนี่ยบอกว่าต้องรีบมาจริงอย่างที่บอกว่าตอนขณะวันนี้เนี่ยเป็นวันเพรสนะเป็นวันสมาชิกพิเศษเนี่ยเขายังรุมบางบูธกันเลยรองเท้าบางคู่หมดไปแล้วแต่เขาแบ่งโควต้าในแต่ละวันเอาไว้นะเพราะฉะนั้นรีบมาตั้งแต่10โมงเช้าได้แน่ๆส่วนวันนี้ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดแจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ